สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันพรุ่งนี้นะครับพอดีผมจะทำเป็นเมนูซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับซี่โครงหมูให้เราเลือกเป็นซี่โครงที่หมูเขายังอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเอาหมูที่เขาอายุเยอะๆเนี่ยเขาจะเหนียวแล้วเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ร่อนนะครับไม่อร่อยซื้อมาแล้วก็ให้ล้างทำความสะอาดอีกรอบนะครับแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำถัดมาเป็นกระเทียมกรีบเล็กครับเราจะใช้เยอะนิดนึงเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะนำไปหมักแล้วส่วนที่2เนี่ยเราจะนำไปทอดโรยหน้านะครับพริกไทยครับซอสปรุงรสเกลือผงปรุงรสแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์แล้วก็น้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะครับโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำพริกไทยกระเทียมแล้วก็เกลือก่อนนะครับกระเทียมครับสักประมาณครึ่งนึงที่เราแบบพริกไทยครับเกลือแล้วกระเทียมเพิ่มอีกนิดครับเราจะทำแบบหยาบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมักข้ามคืนไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยทอดนะครับกระดูกซี่โครงครับเสร็จแล้วก็ตัดกระเทียมไทยที่เราตำไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผงปรุงรสครับซอสปรุงรสหน้าที่นี้ใช้เป็นยี่ห้อแม็กกี้นะครับจะได้รสชาติที่อร่อยพอดีคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้กระดูกซี่โครงเรานุ่มเวลาทอดเคล็ดลับครับเล็กน้อยก็พอนะครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าเข้ากันเสร็จแล้วก็นำถุงพลาสติกมาห่อหรือนำพลาสติกแรปมาแรปนะครับแล้วก็เข้าไว้ในช่องอุณหภูมิปกตินะครับของตู้เย็นตอนนี้ส่งกลิ่นหอมแป้งเนี่ยเราจะชุบพรุ่งนี้นะครับชุบแล้วก็นำไปทอดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะตำกระเทียมแล้วก็นำไปทอดให้เหลืองมาโรยหน้านะครับโอเคพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับครับหลังจากที่หมักไว้ทั้งคืนนะครับเช้าขึ้นมาก็ได้เวลาทอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาชุบแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับบางๆแล้วก็นำลงไปทอดนะครับแล้วก็ตำกระเทียมเพิ่มครับเดี๋ยวกระเทียมเราจะเจียวให้หอมเหลืองเอามาโรยหน้านะครับให้เราใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนคือไฟกลางค่อยนำที่โครงเราลงไปทอดนะครับก็บางๆก็พอนะครับถ้าใครไม่ชอบทานแป้งก็ไม่ต้องชุบนะครับนี่อาจารย์ชอบเลยเอากระเทียมเจียวนะครับเรามาคลุกกับน้ำที่เดี๋ยวจะกันหมักหมูแล้วก็แป้งที่ติดอยู่ตอนเราเอาหมูลงไปชุบเลยนะพอแล้วครับแล้วก็คลุกเคล้าเราไว้เดี๋ยวนำไปทอดหลังจากทอดหมูเสร็จครับเ
ของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับส่งกลิ่นหอมฉุยเลยโอเคตอนนี้กระดูกซี่โครงเราก็ได้ที่แล้วครับจัดขึ้นมาพักไว้กระดูกน้ำมันนะครับเดี๋ยวย่างกระเทียมมาเกี่ยวกันต่อนะครับกระเทียมให้เหลืองต่อไปนะครับกระเทียมเนี่ยเป็นสีเล็กนะครับกระเทียมก็หอมโอเคได้แล้วพักไว้ก็เย็นครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับนี่ก็เป็นเมนูซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยสูตรกระเทียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับกรอบอร่อยแน่นอนคลิปเตือนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่มันใจ.comด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ